p e a จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนครั้งที่2กระชับความสัมพันธ์อันดีเพราะขาด p e a. สื่อคงไม่เป็นไรแต่ถ้าขาดสื่อ p e a. ตายแน่เมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมานายนำชัยหลอธนตรกูลผู้ว่าการ p e เเป็นประธานจัดกิจกรรมพบปะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร p e a. นักประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนประจำปี2556 ภายใต้ชื่องานคนพัน PA สวัสดีปีใหม่ณห้องแกลนบนรูมซีโรงแรมเซนทาราแกลนแอสเซนทันพระซาราัตพลาวโดยมีคณะผู้บริหาร PA และสื่อมวลชนแขน,นตงต่างๆร่วมงานทั้งฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนสายกระทรวงมหาดไทยสื่อมวลชนสายกระทรวงพลังงานและสื่อมวลชนสายกระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายสาธิตรุ่งจิรัฒนานนท์รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงการที่ PA จัดงานครั้งนี้เพื่อแสดงน้ำใจต่อสื่อมวลชนโดยมั่นใจและภาคภูมิใจว่า p e เเป็นหน่วยงานที่ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมมีจริยธรรมสูงมาโดยตลอดและสิ่งที่ PEA ต้องการความช่วยเหลือจากสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวด้วยความเป็นธรรมโดยนำเสนอข้อมูลที่เป็นความจร,รมิงซึ่ง p e เเชื่อมั่นว่าจะมีคำตอบให้สำหรับทุกคำถาม จากนั้นผู้ว่าการ PA e. ได้กล่าวทักทายและขอบคุณสื่อมวลชนที่ทำงานร่วมกับ PA e. ในเหตุการณ์สำคัญสำคัญในปีที่ผ่านมาด้วยความราบรื่นทั้งที่บางเรื่องไม่ใช่เรื่องของ PA e. เองซึ่งทุกเหตุการณ์ทั้ง PA e. และสื่อมวลชนต้องเหนื่อยด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดย PA e. เป็นฝ่ายแก้ไขและสื่อทำหน้าที่ชี้แจงจึงจำเป็นต้องทำหน้าที่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ภายในงานมีการจัดซุ้มเกมสันทนาการและของรางวัลมากมายและการแสดงชุดคนพันธ์ P.E.A. โดยทีมชนะเลิศจาก P.E.A. เขตสาภาคตนออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้ผู้ว่าการยังให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุการณ์ชุมนุมต่างๆเช่นกรณีการชุมนุมของกอปป,ปสในวันที่13มกราคมโดย PEA ยังคงเปิดทำงานตามปกติ และมีการย้ายออฟฟิศสำรองไปตามต่างจังหวัดรอบกอทมได้แก่นครปฐมปทุมธานีอุยุทยาและชนบุรีโดยพนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้หรือไปทำงานที่ออฟฟิศสำรองในส่วนของพนักงานที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง <c oughs> เช่นศูนย์สั่งการจ่ายไฟให้เข้าทำงานตามปกติพร้อมสำรองรถปั่นไฟในกรณีฉุกเฉินและเพิ่มมาตราการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ โดยมีการเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์การชุมนุมอย่างรัดก,กุมแบบวันต่อวันรวมทั้งตอบคำถามเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าในปี2,557ว่าภาพรวมการใช้ไฟฟ้าของประเทศในปีนี้น่าจะลดลงตาม GDP หรือสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งสินค้าออกและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่อยู่ในต่างจังหวัดมีการชะลอตัวจากปัจจัยทางการเมือง PA จึงเตรียมแผนบริหารความเสี่ยงรองรับ เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมน้อยลงโดยการตั้งคณะกรรมการเฝ้าติดตามแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าของประเทศตลอดทั้งปีและจะมีการกำหนดมาตรการว่าจะลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขององค์กรให้ได้อย่างไรต่อไป